ประมาณทุ่มสองทุ่มที่ผมเจอเขาครั้งสุดท้ายเขามาโพสเฟซบุ๊กก็ช่วยด้วยตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยไปดูกับรองที่ไปสูงสุดที่เลยแล้ววันนี้ต้องรู้เรื่องไงต้องเจอตัวน้องไม่ต้อง identify ว่ามันเป็นใครแต่แล้วต้องเจอตัวเดี๋ยวแค่สื่อชื่อชาเรื่องอันนี้จัดการให้นะวันนี้ก็น้องก็เขามีหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับก็เมื่อวานเนี่ยครับเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กตอนประมาณช่วง5ทุ่มว่าช่วยด้วยเสร็จเนี่ยแล้วเขาก็หายไปเลยผมก็ได้ไปติดตามที่พักเขาอย่างเงี้ยครับแล้วที่พักเขาก็บอกว่าเจอเขาครั้งสุดท้ายในประมาณ5ทุ่มกว่าแล้วหลังจากนั้นก็มีไลน์ของคนที่หายไปครับติดต่อผมมาแล้วถามผมว่าผมเป็นใครคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาคุยกับผมตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งจนถึงตีห้าเลยเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่กอรมน.ขู่ว่าจะไปปล่อยต่างจังหวัดบ้างล่ะจะไปตรงนู้นตรงนี้บ้างล่ะแล้วก็จะมัดมือผูกตาคือแบบคือทำนอกกฎหมายครับผมถามเขาว่าพี่เป็นใครทำไมไม่ทำตามกฎหมายมาจับน้องผมทำไมเขาก็ไม่ตอบไม่รู้เขาจับน้องคนนี้ทำไมแล้วตอนแต่ล่าสุดที่เราได้คุยกับเขานี่คือเมื่อไหร่นี่ตอนนี้เลยครับเขาคุยสดๆแต่หมายถึงว่าก่อนหน้าที่น้องตัวจริงเนี่ยเขาจะหายไปเนี่ยค่ะเราจะช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มที่ผมเจอเขาครั้งสุดท้ายแล้วเขามาโพสต์เฟซบุ๊กก็ช่วยด้วยตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยจะเรียกว่าเราจะทำอะไรต่อไปแล้วตรงนี้เนี่ยให้พวกคนชนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องคุยที่ควบคุมนะก็เดี๋ยวพอมาที่ก็จับได้ค่ะโอเคถือได้ก็ต้องถือได้ที่จะไปสืบกับเหมือนกันไม่ได้ถามรองแล้วก็ไปทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่ให้สืบก็จัดการแล้วก็ไม่ได้เข้ามายื่นที่ไหนที่เราตรงนี้เขาคือตอนนี้ประเด็นที่ผมมาถึงนะครับของอ้างของเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปสายอะไรบ้างเป็นจริงจริงทั้งนั้นที่เอารถผมไปได้หรอไม่ผมลงมาแล้วครับอันล่าสุดงานหรอแล้วผมให้กุญแจรถเขาไว้เฮ้ยลูกกับครับผมเอารถของเราเนี่ยไปเป็นภาษาลิ้นครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องใช้เวลาน่ะไปที่กองสืบปชน.ซึ่งด้านล่างมันที่รอได้ตรงสี่แยกศรีวิทยาย่านศรีวิทยาที่ข้อหนึ่งไงหลังไอ้วันนี้เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องเพราะมันนี่มันถือว่ามันไม่ให้เกียรติพี่แน่พี่นะพี่ดูแล้วมันเลิศเงี้ยไปแล้วเลยพี่แล้วก็ให้เต๋อเราเชิดสองรถดื้อๆอาจจะไป